สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่เลือกคุณแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงโอเคทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่เลือกคุณคะตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมกับการที่จะผูกมัดกับใครนะคะไม่ใช่แค่กับคุณหรอกตัวเขาเองจริงๆแล้วไม่พร้อมจะมีแฟนไม่พร้อมจะมีคนรักไม่พร้อมจะมีใครเลยด้วยซ้ำต่อให้เขาไปเลือกคนอื่นเขาก็ไปไม่รอดเขาก็จะค้นพบว่าสุดท้ายแล้วคือเขาต้องอยู่คนเดียวไปสักพักก่อนอ่ะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะยังเรื่อยเปื่อยนะคะคือยังไม่มีจุดหมายปลายทางยังไม่มีความแบบจริงจังหรือความมั่นคงในชีวิตมากพอและตัวเขาเองยังรักอิสระอยู่เลยอยากทำอะไรก็ทำอะไรตามใจตัวเองคือเรียกได้ว่ายังไม่มีความรับผิดชอบมากพอคนที่จะมีแฟนมีคนรักเนี่ยมันควรจะมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมีอีกหนึ่งชีวิตอะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราและอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเรารักเขาอ่ะเราก็ต้องนึกถึงความรู้สึกของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังมันก็ต้องแบบมีการแพลนวางแผนล่วงหน้าว่าเราทำแบบนี้มันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของแฟนเราไหมของคนที่เรารักหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่คนเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยเขาจะไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงผลลัพธ์ไม่คิดถึงความคิดหรือความรู้สึกของคนรอบข้างคนรอบตัวรวมถึงทั้งของคุณนะคะของคนรักของแฟนอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเพราะเหตุผลนี้แหละเขาถึงรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเขาไม่ควรที่จะดึงคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาหรือให้คอมมิตเมนต์กับคุณเพราะว่าเขาไม่พร้อมเขาดูแลคุณไม่ได้และเขาก็ยังไม่อยากด้วยยังไม่อยากที่จะถูกผูกมัดยังไม่อยากที่จะยึดติดอยู่กับใครเพราะเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทำคนคนนี้น่าจะชอบการเดินทางน่าชอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะชีพจรลงเท้าถ้าไม่ชอบก็คือจำเป็นต้องทำมันมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งอาจจะจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปมาอะไรอย่างเงี้ยแบบไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆไม่อยู่กับที่หรือ2อาจจะเป็นตัวเขาเองที่ชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวว่างไม่ได้ต้องหาทริปจัดทริปนู่นนี่นั่นนะคะชอบอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นท้าทายเฮฮาสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยเนี่ยถ้ายังอยู่ใน energy นี้พลังงานนี้ยังไงเขาก็ยังไม่เหมาะนะคะที่จะมีใครแล้วตัวเขาเองอ่ะก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะดูแลใครได้ดูแลความรู้สึกหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนรักที่ดีของใครได้อ่ะยังมีความแบบเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนอยากมีแฟนนะก็อยากมีคนคุยอยากมีใครสักคนเวลาที่เหงาอ่ะมันก็นึกอยากจะมีเหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอจะแบบคบหาจริงๆอ่ะแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยกลับทำไม่ได้ทีนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเขาคิดจะทำยังไงต่อหลังจากนี้โอเคหลังจากนี้เนี่ยคือเขาอะมีความคิดนะว่าเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะเนี่ยเรายังเห็นว่าเขานึกถึงคุณคิดถึงคุณอยู่แล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรหรือเทคแอคชั่นอะไรที่มันชัดเจนเลยไหมเราว่ายังเพราะว่าพลังงานของเขาอ่ะยังรู้สึกว่าเหมือนเขาจะยังวนเวียนอยู่กับตัวเองอยู่คือเขาจะไปแก้ไขไปปรับปรุงตัวก่อนไม่ใช่ว่ากลับมาหาคุณก่อนแล้วค่อยแก้ค่อยเปลี่ยนแต่เขารู้แหละว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเองมันอยู่ที่ตัวของเขาเองอะนะคะเพราะฉะนั้นอะเหมือนเขาจะต้องไปจัดการไปจัดสรรชีวิตตัวเองอะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อน
ให้มันอยู่กับร่องกับรอยก่อนเพราะเขาไม่อยากทำให้ใครเสียใจไม่อยากทำให้คุณเสียใจด้วยถ้าเขากลับมาเลยทันทีมาเร็วก็อาจจะหายไปเร็วก็ได้นะคะก็อาจจะเหมือนเดิมอ่ะก็อาจจะทำให้คุณเสียใจอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับเป็นเวลาที่เขาจะต้องคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆทบทวนเรื่องของตัวเองทบทวนพฤติกรรมตัวเองนิสัยของตัวเองมีอะไรที่ต้องปรับต้องแก้และเรื่องอะไรที่จะต้องไปจัดการต้องไปเคลียร์เช่นใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยมานานการงานยังไม่มั่นคงเลยการเงินยิ่งแล้วใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทำงานได้เงินมาก็ใช้เงินไปเรื่อยๆใช้เงินไปแล้วเงินก็หมดอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องไปแก้ไขตรงนี้เขาน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังคิดได้กำลังที่หันกลับมามองตัวเองหันกลับมาปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วกับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะลึกๆในใจเขาคิดถึงคุณตลอดเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็ยังหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสได้กลับมาในชีวิตของคุณอีกก็ได้เพราะเขายังไม่เคยลืมคุณเลยลึกๆในใจต้องการอยากได้อยากครอบครองแต่ว่าณตอนนั้นเวลานั้นเขากลัวการผูกมัดเขากลัวการที่จะต้องมีเจ้าเข้าเจ้าของแต่ณตอนเนี้ยเราว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากบางอารมณ์อ่ะบางครั้งอ่ะเขาอยากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณแต่ไม่อยากให้คุณมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาเพราะว่าเขายังไม่นิ่งนะคะเขายังไม่นิ่งแต่ว่าเนี่ยเขาก็รู้ตัวแหละว่าข้อเสียของเขาอ่ะมันคืออะไรก็คือตรงนี้แหละเขาก็ต้องไปปรับต้องไปแก้มันอาจจะต้องรอให้เขาค่อยๆแก้ไขทัศนคติหรือความคิดหรือนิสัยอะไรบางอย่างของเขาอะค่ะให้เขานิ่งกว่านี้ให้เขามีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะแต่ลึกๆในใจของเขาเนี่ยเขายังคิดถึงยังนึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะบางครั้งก็มีแบบฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือคิดถึงมากแหละนะคิดถึงมากแล้วก็อยากคุยนะอยากคุยอยากสื่อสารอยากทักทายหรือว่าจริงๆอ่ะก็คืออยากให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นคนรักแบบชัดเจนแบบจริงจังแต่เขาก็รู้แหละว่ามันก็ไม่ดีกับคุณนะเนาะมันอาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือมันแล้วแต่ความคิดหรือความรู้สึกของคุณด้วยว่าคุณโอเคไหมบางคนไม่มีปัญหาบางคนไม่ได้รีบร้อนอะไรคุยกันไปเรื่อยๆก็ได้คุยกันไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคุยไปเรื่อยๆก็สบายใจดีก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเป็นเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณรู้สึกว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนทำไมไม่มีความชัดเจนให้กับคุณคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอเขานะคะมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนด้วยเขาอาจจะยังต้องการตรงเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าจะเอาแบบพูดง่ายๆเหมือนอาจจะเหมือนเห็นแก่ตัวแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์คิดได้เหมือนกันนะคะก็คือเขาอ่ะก็ต้องการให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาในขณะที่เขากำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพอเขาก็หวังว่าพอวันนึงเนี่ยเมื่อเขาดีขึ้นเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขามีความมั่นคงมากขึ้นเขาหันมาเขาจะยังเห็นคุณอยู่แล้วคุณก็น่าจะเป็นคนนั้นคนที่เขาอยากที่จะสานสัมพันธ์ด้วยคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็รู้แหละว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่อ่ะถ้าจะให้คุณอยู่ถ้าจะหลังให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่หลังคุณทำไมเขาถึงไม่ทำให้คุณอยู่กับเขาทั้งที่ก็รู้ว่าคุณเองก็ชอบเขาคุณเองก็มีใจกับเขาถ้าเขาจะทำเขาก็ทำได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่จะปล่อยคุณไปก่อนนะคะรอให้อะไรอะไรมันเข้าที่เข้าทางให้ตัวเขาไปเคลียร์กับตัวเองหรือจัดการตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหน้าค่อยมาว่ากันใหม่จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ